วีธรรมคำสอนครอบครูตอนอธิปไตยจักเกิดจากธรรมาภิบาลอ่านพุทธประวัติต้องแตกฉานจับแก่นธรรมาภิบาลแม่นได้ธรรมาธิปไตยขานกันอีกคำแห่แจ้งชัดสัจจะไซต่างขั้นกันฉะไหนอธิปไตยอำนาจนี้คือพลังโลกียะหลงกันจังชอบสร้างใส่ตนพุกเล่หวังอำนาจบาทใหญ่ในโลกกว้างเก่งด้วยอัตตาแต่ธรรมานั้นแตกต่างไงทั้งอภิบาลอธิปไตยวิกัดล้ำสำคัญสุดขานไขรู้ยากยิ่งแลคนถูกกิเลสขย่ำอสัตว์ล้วนเลวลึกหากศึกษาโลกทั้งอัตตาโลกุตระโลกิยาแยกได้จึงชัดทุกธรรมมาตามพุทธศาสตร์แห่ว่าอธิปไตยนั้นไซต์จากผู้อภิบาลอย่าพานสร้างอำนาจไซต์ใส่ตนประชาชาติแต่ละคนจักให้แก่เราที่เขายนต์เป็นสิทธิประชาเองหน้าที่เราใช้ใช้อำนาจล้นตนมีที่แท้ต้องรับใช้ปวงชนอธิปไตยถ้าคนอยากได้อ่อนน้อมถ่อมตัวตนเสียสละแท้เทินหากอภิบาลที่สุดให้วิสิตแล้วจริงเลยคนไทยเคยสัมผัสซึ้งตรึงตราจริยวัตรพระราชาที่9อภิบาลสุดวิเศษหาใดเปรียบได้หรือเกิดอธิปไตยผ่านเผ่าเทิดเกล้าคนสยามสมัยจำปาแพง28 กุมภาพันธ์2561